ไทยสำเนียงไทยประชดเดี๋ยวอยู่ทำขวัญวันนะทำไมขวัญตลอดน้องต้องปกป้องของโปรดของเมียนะยังสดไม่เสียขอบคุณมากครับเราก็รับใจให้กับพระเอกบนเสงจะไปสนใจนะจ๊ะมาฟังมาฟังนี่ของเมียฉันดีตลอดนะพี่รอฟังอยู่เลยนี่ฟังสรรพคุณเยอะกว่าหอบอกใส่หอลอยอร่อยทุกหอลอพูดแล้วอยากกินหอลอทานหอลอยปกติเขาจะกินพวกไม่กินหอบอกแล้วก็จะกินพวกก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่พวกนั้นลิ้นจะหอบมันก็เป็นหอมันกันอ๋อเดี๋ยวฉันมาไม่ต้องวันเมื่อทานที่ไรจิตใจอร่อยหอยเมียไม่น้อยลีเนียขอบคุณอย่างสูงครับผมเมียไม่น้อยลีเนียที่ยามาเมาเรื่องเน่าเหม็นตกเพราะมันเป็นหอยเมียจะไปยอมจ้ะขอสรรพคุณไปนะครับแม่ปีแม่ดูลูกลงช่วยหลานด้วยพูดถึงเรื่องหอยพลอยเสียหอยสู้จ้ะสิ่งนี้ที่ชายชอบพอไม่ว่าที่ไหนชายทั่วหน้าชอบกินชอบเลี้ยงหอยนางรมนั้นต้องสุราหรือว่าพี่หาดหัวหินไปไกลแต่หอยมีจะลากยาให้มันเสียทำไมล่ะอะไรก็หอยอะไรมันน่าเกลียดแล้วจะสงสัยเลยได้ตาเนี่ยฮะก็โอเคก็ฟังไม่รู้เรื่องนี่ที่ลากยาเนี่ยมันใช่อะไรเนาะทำไมอ่ะตัวมะกอกเนี่ยเป็นแม่ค้าขายหอยตายแล้วองค์หญิงขายหอยขายที่หัวหินเลยเปิดร้านใหญ่เลยแม่แกนี่ติดป้ายอีกจั๊กเบลอเลยนะชื่ออะไรเขียนว่าหอยรัศมีชื่อร้านหอยเออชื่อร้านหอยรัศมีแต่มีขาประจำนะเขามาซื้อเนี่ยเขาจะเรียกร้านว่าหอยหมีหอยหมีอ๋อเนี่ยตันตันเหมือนร้านไอ้นี่กิมเหนียวอะไรอะไรก็แมวกินเขาขายเพราะแมวกินเขาขายกิมเหนียวอยู่คือลูกค้าประจำเขาจะได้กิมเหนียวกิมเหนียวแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยคือข้าวเหนียวหมูกล่องหนึ่งอะไรแบบนี้ลูกค้าประจำบอกกิมเหนียวกิมเหนียวสองกล่องกิมเหนียวขอบคุณมากพี่พัชครับผมแหมทำเป็นพูดไม่เหมือนเมื่อก่อนมึงร้านน้ำมึงอ่ะพ่อกับแม่มึงอ่ะทำไมอ่ะพอจะซื้อน้ำทีก็ป๊อกน้ำขวดนึงเดี๋ยวนี้เจ๊งแล้วมั้งไม่ขายแค่ขายดีจ้ะขายน้ำไม่พอใช่ขายที่ไหนแล้วก็ขึ้นไปแกเนี้ยตอนนี้ผ่านไปลพบุรีลืมนะทำไมครับลพบุรีกุ้งเผาน้องบ้านโอ้ครับใกล้ๆไปเปิดไปเปิดอยู่ลพบุรีแห้งไปเปิดอยู่นู่นแล้วครับพี่น้องลพบุรีร้านลพบุรีกุ้งเผาเข้าท่าบุ้งไปจะเห็นเลยครับตรงข้ามกับวัดสนามชัยเมื่อวานนี้เชื่อไหมแม่ที่ขายของเนี่ยไม่ได้หยุดมือเลยขายดีแมงวันเยอะนั่งปัดกุ้งกุ้งมึงใส่ทานเนี่ยอย่านอกเรื่องพูดถึงเรื่องหอยพลอยเสียหายสิ่งนี้ที่ชายชอบหาไม่ว่าที่ไหนชายทั่วหน้าชอบกินชอบค้าชอบเขียนเรื่องหอยนางรมนั้นต้องสุราหรือว่าที่หาดหัวหินถูกต้องแต่หอยมีเมื่อครู่นี้พี่ได้ยินเจ้าสั่งลงโทษอารยันใช่ถามอารยันหรือยังว่าเขาเป็นคนผิดหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องถามใครใช่พี่เจ้าคิดอย่างนี้เหรอ